หามันโรคบาดนอกกับขาทิ่มแหมหยดเรื่องไล่ไฟใหม่พระฤาษีให้หนทำนายว่าภายในเกศวันเนี่ยตัวอุบาทจะลงมากินโลกมาเนี่ยพระฤาษีก็เลยแหมอยากจับตัวอุบาทในมะขาทิ่มตัวจะไล่ไฟใหม่เว้ยไม่กินโลกไปหาพระฤาษีว่าตัวจะไล่ไฟไหม้เป็นตัวไงแห่หนหลวงทำนายว่ามันจะลงมากินโลกตัวบาทไปในเกศวันอยากจะรู้ตัวมันจะจับตัวมาฆ่าแห่พระฤาษีก็นั่งรับตาเดี๋ยวไปหาใหม่พระฤาษีเลยไปเสกขี่ข้ามหมากแข่งใส่กระบังมาให้เอาวันให้พระราชาดูก่อนเด้อก็ให้อำมาตย์ให้ผู้ใดดูไปเรื่อยๆหลายคนพระฤาษีก็อาศิมิลิตก็ได้เลยยังไงนั่นได้ดูพ่อมาดูแล้วตัวยังไล่ไฟใหม่พระราชาเห็นตัวยังไล่ไฟใหม่เนี่ยมันเป็นขี่ข้ามหมากแข่งเองเด้อทำไมอำมาตย์เบิ่งไปตัวยังไล่ไฟใหม่เนี่ยมันเป็นยาข้ามหมากตัวผู้นั้นเบิ่งไปตัวยังไล่ไฟใหม่เนี่ยเป็นหญ้าแห้งตัวตัวอะไรแบบเป็นปุยบอกข้าวพวกเรื่องเป็นกุ้งพวกเรื่องเป็นปลาเป็นยังไปได้ไหมฮะไปนี่เอาเข้าใจเราไปเลยฤาษีถามมาตัวจะไล่ไฟใหม่คืออย่างคือปุกกุ้งอย่างฮะคือปุกคือเข้าใจแล้วเข้าใจว่าเทียมลูกอะไรว่าว่าเทียมโตว่าเทียมคนอะไรจับเบิ้งก่อนว่าก่อนตัวยังไล่ไฟใหม่โอ้ยกระข้ามขี้กระหม่าแข้งไม่ใช่ยากระหม่ายากระหม่าแข้งไม่ใช่ยาแห้งไม่ใช่ปุยผ้าไม่ใช่ปูบายกุ้งเสียงกันไปเสียงกันมาสติกันพระราชาได้สติโอ้ตัวจะอะไรไปไม่คือความเห็นไม่ตรงกันเอาไว้ขาเมื่อเจ้าขาโหลดน้ำขอบพวกเมื่อเจ้าสมมติเกิดเป็นขาทิมความเห็นไม่ตรงกันยังไรไปใหม่ไปนั่นแหละไม่ได้ดีว่าในท่านเรียงอีกเรียงสุดท้ายสิไป